สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างออดทำเตียงกันครับวันนี้ช่างออดทำเตียงลูกกงครับขนาด3ฟุตครึ่งและก็ขนาด6ฟุตครับลูกค้าสั่งทำครับที่เพื่อนเห็นนี่กำลังเดินคิ้วมนด้านบนนะครับนะครับลักษณะของเตียงครับเป็นเตียงขาเหลี่ยมนะครับเป็นเสาหน้า4ครับขาข้างครับเนี่ยสูงจากพื้นถึงบนนี่ก็เมตร10เซนครับตัวนี้กว้าง6ฟุตเนาะความกว้างด้านนอกนี่เกือบ2เมตรครับเพื่อนตัว3ฟุตครึ่งก็กว้างด้านนอกเกือบเมตร20ครับกำลังเดินคิ้วมุนด้านข้างครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นไม้แห้งนะครับเพื่อนๆไม้ใหม่แต่ตากแดดจนแห้งแล้วครับจึงนำมาทำครับก่อนที่เราจะมาทำได้ไม้ต้องตากแดดประมาณเกือบ2เดือนนะครับถ้าเอาไม้ที่จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าลงเรื่อยแล้วก็แปรรูปนะครับแล้วก็มาตากแดดเลยใช้เวลาเกือบ2เดือนครับถึงจะทำเฟอร์นิเจอร์ได้ครับถ้าเอามาทำเลยบอกเลยว่าแตกแน่นอนครับเพื่อนๆไม่แตกวันนี้ก็แตกวันหน้าครับถ้าไม้ไม่แห้งพอครับนะครับเดินคิ้วมุนด้านบนครับไม้ด้านบนนี้ก็เป็นไม้หน้า5นิ้วนะครับเสา4คูณ4ครับแต่งแล้วก็จะเหลือประมาณ10เซนครับหรือไม่ก็ประมาณ9เซนครึ่งอย่างขั้นต่ำครับเพราะว่าเวลาเราทำเฟอร์นิเจอร์จะขาดเหลี่ยมไม่ได้มันไม่สวยครับต้องแต่งให้เต็มเหลี่ยมครับนี่ครับเป็นเสาหน้า4ครับไม้ด้านบนก็เป็นไม้ขนาด5นิ้วครับนะครับการทำเตียงครับก็ลุงออดก็ฝีมือไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับนี่ครับท้ายครับท้ายเตียงก็สูงประมาณเกือบ50เซนครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแต่ใส่คานข้าประกอบแล้วก็ทำพื้นเอาไปทำสีได้ครับตอนนี้คนสั่งทำไว้ก็ร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับเร่งทุกวันครับเนาะคนมันก็ล้าแล้วตอนนี้ครับทำไม่ค่อยไหวแล้วอายุมากแล้วก็ช้าหน่อยก็พยายามจะเร่งให้ทุกวันเหมือนกันครับอยากได้ทุกวันเหมือนกันครับอยากได้เงินเหมือนกันครับขอบคุณนะครับที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับสวัสดีครับ